ประเภทนี้ในการศึกษาหาความรู้นะคะในวิชาเรียนนะคะนะซึ่งโครงงานสำรวจอันนี้ก็จะเป็นการหาคำตอบรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มันมีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นในที่บอกว่าสำรวจศัพท์ยากจากวรรณคดีนะหรือที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้สำรวจอะไรอ่ะสมุนไพรในโรงเรียนหรือว่าสำรวจต้นไม้ในโรงเรียนตามโครงการอะไรนะพฤกษศาสตร์โรงเรียนอะไรประมาณนี้มีต้นไม้อะไรบ้างนะคะนะอันนี้ถือว่าเป็นโครงงานที่จะคุ้นเคยหรือว่าใช้มากในการเรียนรู้นะคะโครงงานสำรวจนะต่อไปประเภทที่2นะคะโครงงานค้นคว้าทดลองอันนี้อาจจะใช้ในวิชาอะไรอ่ะโดยตรงแล้วก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละโครงงานวิทย์วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะนะผลหรือว่าข้อสรุปของการศึกษาค้นคว้าโครงงานประเภทนี้ก็จะออกมาในรูปของผลการทดลองนั่นเองนะคะอย่างเช่นการทำยาสระผมจากอะไรอ่ะมะกรูดอัญชันอะไรประมาณนี้นะคะการทำสบู่นะคะนะมันก็ต้องมีการเป็นลักษณะที่ต้องมีการลองผิดลองถูกนะคะต้องทดลองหลายๆครั้งถึงจะออกมาแล้วเป็นไงคะสบู่ออกมาเป็นรูปแล้วใช้มาใช้อาบน้ำแล้วมันไม่แพ้เนอไม่เป็นผื่นคันหรือว่ายาสระผมนะคะออกมาแล้วเป็นไงสระแล้วเป็นไงผมร่วงหมดอันนั้นก็ไม่ใช่มันก็ต้องเป็นลักษณะที่ต้องมีการค้นทดลองหลายๆครั้งนะคะนะจนได้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดีนะคะต่อไปนะคะอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3โครงงานทฤษฎีหลักการนะหรือว่าเป็นโครงงานที่อาจจะเรียกว่าเป็นโครงงานอะไรอ่ะพัฒนาผลงานก็ได้นะคะนะอันนี้มันก็อีกจะอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะในวัยนักเรียนนะคะนะเป็นการเสนอความรู้หรือหลักการใหม่ๆในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ยังไม่มีใครเคยคิดมาก่อนหรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่อันนี้มันก็จะเรื่องราวมันก็จะสลับซับซ้อนในการทำโครงงานประเภทนี้นะคะที่เป็นทฤษฎีหลักการอาจจะเกินวัยแต่ว่าต่อไปอาจจะได้ใช้นะคะในวัยทำงานต่อไปหรือว่าในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะมันก็แล้วแต่เนื้อหาที่จะให้ทำด้วยว่าหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่จะให้ทำโครงงานนั้นนะคะจะใช้โครงงานประเภทไหนนะใช้หลักการหรือว่าโครงงานประเภทไหนในการทำนั่นเองนะคะนะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างของผลงานอันนี้อย่างเช่นการผลิตอาหารสำเร็จรูปคือมันต้องมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแบบใหม่หรือว่าเกี่ยวกับอะไรอ่ะทฤษฎีเกษตรแบบใหม่อะไรประมาณนี้นะคะนะคือต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วแล้วก็คิดประดิษฐ์ทำขึ้นมานะคะคิดโครงงานนี้ขึ้นมาในขณะที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะประเภทที่4นะคะประเภทสุดท้ายโครงงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์อะไรได้บ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นการนำเอาความรู้หลักการเอามาประยุกต์ใช้นะประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เช่นประดิษฐ์อะไรบ้างประดิษฐ์กังหันลมประดิษฐ์จรวดได้ไหมประดิษฐ์อะไรได้อีกคะที่พอจะทำได้ในวัยนักเรียนประดิษฐ์จรวดขวดน้ำได้ไหมนะอันนี้คือเป็นโครงงานประเภทประดิษฐ์นั่นเองนะคะหรือว่าประดิษฐ์ของเล่นประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้ไหมประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านอะไรประมาณนี้นะคะเอาง่ายๆก่อนนะคะถ้าจะให้เหมาะสมกับวัยนะคะที่จะนำไปใช้ได้นะคะอันนี้คือ4ประเภทของโครงงานนะคะนะแต่ว่าส
่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับประเภทแรกนะคะในวัยของนักเรียนในระดับชั้นเนี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงงานสำรวจนะคะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะอันนี้ถือว่าง่ายที่สุดนะคะรู้วัตถุประสงค์รู้ประเภทแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าในส่วนประกอบของโครงงานเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีส่วนที่ลึกซึ้งหรือว่าละเอียดไปกว่าในเรื่องของรายงานนิดหนึ่งนะคะอะอะไรเอ่ยหมดยังเนี่ย อ้าวอันนี้เกินมา1สไลด์นะคะส่วนประกอบของโครงงานนะคะประกอบด้วยรายละเอียดปลีกย่อยที่มีอะไรอ่ะมีขั้นตอนนะคะที่มันละเอียดกว่าในเรื่องของโครงรายงานนะคะรายงานอ่ะส่วนแรกต้องมีก็คืออะไรที่ต้องมีคืออะไรคะจะทำเรื่องอะไรก็ต้องมีอะไรก่อนน่ะชื่อโครงงานมันก็ชื่อรายงานแหละหัวข้อนั่นแหละนะคะทีนี้นักเรียนต้องคิดเองทั้งหมดนะคะอาจจะให้แนวว่าทำโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องนั้นคืออาจจะให้กว้างๆแต่ว่าเวลาที่เขียนเนี่ยมันก็จะมีหลักการเขียนหัวข้ออยู่นะคะเขียนให้กระชับชัดเจนให้ทราบทันทีว่าเป็นโครงงานเกี่ยวกับอะไรนะคะนะอาจจะให้โครงงานกว้างๆนะคะไปศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้นะแต่ว่าเวลาที่เขียนชื่อโครงงานนักเรียนต้องเขียนให้มันกระชับชัดเจนนะคะอาจจะให้แนวกว้างๆนะในวิชาเรียนนะคะนะหรือว่าถ้าให้มันกระชับอยู่แล้วในวิชาเรียนก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะมีหัวข้อแล้วในการทำโครงงานแล้วนะคะส่วนประกอบที่สองคือผู้เรียกว่าผู้รับผิดชอบนะคะโครงงานนะคะมีใครบ้างอันนี้อาจจะเป็นทำคนเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นกลุ่มแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอะไรคะทำเป็นกลุ่มนะคะนะมันก็จะมีวิธีการเขียนนิดนึงนะคะถ้าเป็นรายงานรายละเอียดมีใครอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นคนเดียวไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนะคะมันจะมีวิธีเขียนอยู่ว่าหัวหน้าโครงงานต้องเอาไว้ชื่อแรกเลยนะคะนอกนั้นเขียนตามลำดับตัวอักษรนะถ้าเป็นรายงานใหญ่มันก็จะไม่ละเอียดนี้อาจจะเขียนเรียงตามลำดับอะไรคะเลขที่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นโครงงานมันจะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านิดนึงนะคะที่ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะคะเวลาที่ดูก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าถูกต้องไหมในการเขียนแต่ละส่วนนะคะนะถ้าเป็นหัวหน้าสมมุติสัก5คนนะคะเป็นงานกลุ่มนะคะเป็นโครงงานกลุ่มนะหัวหน้าก็จะเป็นชื่อแรกนะคะต้องมีการเลือกหัวหน้าโครงงานนะคะนะส่วนสมาชิกคนอื่นก็เขียนตามลำดับตัวอักษรนะไม่ลำดับตามเลขที่นะคะเหมือนรายงานนะอ่ะต่อไปมีชื่อแล้วมีผู้รับผิดชอบแล้วหัวข้อที่มันแตกต่างนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักหรือว่าเป็นรูปแบบเลยนะคะที่จะต้องมีนะคะส่วนที่3ก็คือที่มาของโครงงานอันนี้คือต้องเรียบเรียงเองนะคะนักเรียนต้องช่วยกันคิดในกลุ่มนะคะโดยให้มีรายละเอียดว่าการทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะมีแรงจูงใจมีสาเหตุอะไรในการทำนะคะรวมทั้งบอกผู้ให้การสนับสนุนในการทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะอาจจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีความรู้ภูมิปัญญาอะไรพวกนี้ท้องถิ่นนะคะปราชญ์ชาวบ้านอะไรเนี่ยก็จะบอกไปในส่วนนี้นะคะคือต้องเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วออกมานะคะช่วยกันคิดนะคะในหัวข้อที่3ตรงนี้
นะคะต่อไปส่วนที่4นะคะส่วนที่4ก็จะเป็นวัตถุประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ของโครงงานนะคะจุดประสงค์ก็บอกให้ชัดเจนนะคะเพื่อความชัดเจนก็อาจจะเขียนเป็นข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3นะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเขียนเป็นข้อว่าในการจัดทำโครงงานเรื่องนี้นะคะมีจุดประสงค์อย่างไรนะคะก็เขียนไปให้กระชับรัดกุมเป็นประโยคใจความสำคัญ1 2 3ตามลำดับนะคะจะทำขึ้นเพื่ออะไรนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมีตัวอย่างนะคะเรียบเรียงข้อความให้เป็นประโยคใจความสำคัญนะคะแล้วเข้าใจกระชับชัดเจนอย่าวกไปวนมาอันนี้คือต้องช่วยกันเรียบเรียงตรงนี้ออกมานะคะต่อไปส่วนที่5สมมุติฐานของโครงงานเห็นไหมส่วนประกอบมันจะมีปลีกย่อยกว่ารายงานนะคะคือมันจะมีวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบนะคะเป็นขั้นตอนตามนี้นะคะสมมุติฐานของโครงงานอันนี้บางทีมันก็จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์